มาแล้วเราเคยเชื่อกันว่าปลายกรุงศรีอยุธยาคือยุคเสื่อมจนดับศูนย์แต่หลักฐานใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่ากรุงศรีไม่เคยเสื่อมความรุ่งเรืองไม่เคยสิ้นผู้คนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีได้สร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ให้มีเรื่องราวรับบทเป็นพระพันวสาค่ะเป็นพระราชมันดาของพระเจ้าอุทุมพรแล้วก็พระเจ้าเอกทัตค่ะกรมหลวงพิพิธมนตรีหรือพระพันวสาน้อยพระมเหสีในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือพระราชมารดาของกษัตริย์ถึง2พระองค์ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงตามประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าสมเด็จพระสาน้อยคือกรมหลวงพิพิธมนตรีสิ้นพระชนหลังจากที่พระเจ้าบรมโกศสวรรคตไม่กี่วันเองนี่เราคิดว่าการที่ให้ท่านมีพระชนชีพจนถึงเสียกรุงเนี่ยก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงขัตติยนารีแห่งกรุงศรีอยุธยาคือสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านทรงคิดอย่างไรเมื่อสงครามมาเผชิญท่านทรงมีพระราชกรณียกิจอย่างไรเราได้อยู่ดีเพื่อมาแต่ประชาชนที่อยู่รอบนอกจะตายแล้วการที่ดัดแปลงไปทางนี้เนี่ยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านมากกว่าที่จะทำให้ประวัติศาสตร์ประเทศเราผิดเพี้ยนไปพระพันวสาหรือพระพันปีหลวงเป็นคำเฉลิมพระเกียรติยศแด่ผู้ที่เป็นพระมารดาหรือพระอัยยิกาที่มีพระโอรสหรือพระนัดดาเป็นพระมหากษัตริย์หม่อมน้อยก็ตีความพระพันวสาว่าเป็นพระราชมารดาที่ต้องดูแลลูกชายซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งคู่เพียงลำพังมีความเป็นแม่สูงมีความเป็นนักปกครองขนาดเดียวกันก็สุขุมแล้วก็มองการไกลมองไปข้างหน้ามากกว่าพระภารกิจสำคัญของสมเด็จพระพันวสาคือการทรงเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในราชสำนักฝ่ายในเป็นหัวหน้าแม่บ้าน คือแบบว่าฝ่ายในก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นทั้งราชวงศ์เกือบทั้งหมดใช่ไหมคะรวมถึงกษัตริย์ด้วยเราเป็นแม่ก็คือเหมือนเป็นแม่ใหญ่อะค่ะที่จะต้องดูแลทุกอย่างก็เป็นบทอีกบทนึงที่ท้าทายพอสมควรค่ะเจ้าเกิดมาเป็นขัตติยนารีแห่งกรุงศรีอยุธยาเจ้าไม่มีสิทธิ์แสดงความอ่อนแอใดๆเพราะเจ้าต้องเป็นแบบอย่างแห่งราชสตรีที่ต้องทรงเป็นขวัญและกำลังใจอันมั่นคงแก่ปวงสตรีทั้งแผ่นดิน